จงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซือจงเฟินวันนี้ไม่บอกก็เดาออกได้ง่ายๆสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งพูดถึงดิวกิ้งกันไปหวานใจคุณเขาก็ต้องตามมาติดๆด้วยสิคนคนนั้นก็คือพีพีนั่นเองแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าพีพีไม่ได้โนเนมนะจ๊ะนางมีตำแหน่งพ่วงเป็น Queen of นาดาวบางกอกด้วยจ้าตำแหน่งนี้มาได้ยังไงนั้นเราไปตามติดชีวิตพีพีกันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะพีพีกริตอำนวยเดชกรเกิดเมื่อวันที่30เมษายนพ.ศ.2542ส่วนสูง176ซมเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอสัมชัญปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสัยส่วนตัวของหนุ่มพีพีคือเจ้าตัวเป็นคนขี้เล่นและตลกจนเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ใครได้มารู้จักแล้วต้องหลงรักอย่างแน่นอนเราจะได้มีพลังกายพลังได้ใช้ในวันข้างหน้านะฮะนั่นสไตล์การแต่งตัวพีพีชื่นชอบการแต่งตัวแบบมินิมอลแคชชวลลุคที่ไม่ว่าแต่งออกงานไหนก็เรียกกระแสได้ตลอดส่วนอาหารที่ชอบนั้นพีพีชอบกินผัดกะเพรามากๆและชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจด้วยเช่นกันด้านวงการบันเทิงพีพีเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและยังมีผลงานการแสดงและมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงแต่ก่อนที่จะเข้านาดาวนั้นพีพีเริ่มเป็นที่รู้จักจากการมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักกับบิวกิ้นมาก่อนเพราะด้วยความที่พวกเขาเป็นเพื่อนกันและชอบแชร์แอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกันทำให้เกิดกระแสจิ้นของคู่พีพีบิวกิ้นขึ้นมีพ.ศ. 2562พีพีเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการรับบทเป็นทิวเขาในซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินที่ขอบอกเลยว่าพีพีเหมือนเล่นเป็นตัวเองมากๆและยังควงคู่เล่นกับหวานใจสุดจิ้นอย่างบิวกิ้นพุทธิพงษ์ทำให้กระแสซีรีส์โด่งดังในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวเฮ้ยสองคนนอนเลี้ยวไว้ตรงนั้นแล้วและในปี2563กับซีรีส์ที่ทำให้ทั่วประเทศรู้จักกับบทโอเอ๋วในเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอที่ขอบอกเลยว่านี่แหละคือที่มาของคำว่าควีนเพราะในบทโอเอ๋วแซ่บที่สุดพร้อมยกตำแหน่งราชินีวายแห่งปีให้เลยใครอยากรู้กูต้องรู้นะมึงไม่รู้จริงหรอยังไม่หมดแค่นั้นพีพียังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันกับเพลงกีดกันเวอร์ชั่นภาษาจีนที่ฟังทีไรหัวใจก็อบอวลเหมือนคนมีรักแรกจากซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ทางนาดาวจัดการโหวตขึ้นว่าใครคือ Queen of นาดาวและศิลปินร่วมค่ายทุกคนต่างโหวตให้พีพีเป็น Queen of นาดาวนั่นเองต่อมาในปี2564ด้วยกระแสที่โด่งดังของซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ทางนาดาวได้สร้างซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอภาค2ต่อทันทีให้แฟนๆได้ปิดจิ้นกับบทสรุปของชีวิตคู่ของพวกเขาว่าชีวิตคู่ในรั้วมหาลัยจะดำเนินต่อไปหรือจบลงใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูกันนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราสองคนจะไม่มีปัญหาอีกในอนาคตและสุดท้ายกับบทเพลงของพีพีที่แจกทั้งเสียงทั้งความฟินกับเพลง It's Okay Not To Be Alright เป็นยังไงกันบ้างทุกคนฟังไปยิ้มไปเหมือนแอนหรือเปล่าและถ้าอยากให้สื่อจงเฝินเปิดประวัติใครอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะของหุ่นใจไม่ห่วงอีกแล้วและพร้อมจะลาไปอย่างเต็มใจโอ้ยอยู่ตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายซือจงเฟิน